ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook โอ้ยโอ้ยอาจารย์เข้าเมืองทางนู้นค่ะหลบหน่อยค่ะอุ้ยโอ้ยมีลายเยอะข้าน้อย 9,000 ปีนางคือลูกศิษย์ปลาคาร์ฟน้อยเพิ่งมาที่นี่ขอคำนับเจ้าที่ก่อนท่านเจ้าที่เต่ากับปลามาที่นี่มีอะไรเหรอพอดีรู้จักนักเรียนคนหนึ่งกำลังมาที่นี่แล้วเราอยากจะช่วยเขาสงเคราะห์บุพเพสันนิวาสถ้ามาทำความดีไม่รบกวนชาวบ้านก็ไม่เป็นไรแน่นอนแน่นอนเรียนถามท่านเจ้าที่เข้าเมืองไปแล้วไปพักผ่อนที่ไหนได้บ้างเข้าเมืองไปแล้วเลี้ยวขวาหนึ่งลี้มีวัดอยู่ไม่ค่อยมีคนมามีความเชื่อมโยงกับเจ้าไปพักผ่อนที่นั่นได้นะขอบคุณท่านเจ้าที่มากขอบคุณท่านเจ้าที่มากเลยค่ะวัดปี้ซี่อาจารย์นั่นอะไรอ่ะอย่ายุ่งนะเดินเถอะเดินไปแล้วเข้าค่ะเอ๊ะอยู่นี่ไงตามมาตามมาอาจารย์ท่านเจ้าที่พูดถูกเลยค่ะเนี่ยเต่าตัวนั้นเอาเสียมารยาทบรรพบุรุษของท่านเหรอตามมาอาจารย์ไม่ค่อยมีใครมาเลยอ่ะมัคคณายกยังไม่อยู่เลยค่ะเอ๊ะเจ้าว่าไม่มีลูกศิษย์มาไหว้ทำให้มัคคณายกไม่อยากอยู่หรือว่าเขาขี้เกียจเองเอ้ยไม่รู้ว่าอะไรเป็นต้นเหตุอะไรเป็นสาเหตุ 9,000 ปีรู้สึกว่าช่วงนี้ท่านชอบใช้หลักการจังนะก็เจ้าอยากเป็นมนุษย์นี่นะก็ต้องใช้หลักการของมนุษย์ไงจริงสิพักหนึ่งคืนเริ่มจากพรุ่งนี้เจ้าต้องหางานทำได้เลยขอเสกเงินติดตัวก่อนได้ไหมนี่นะบอกแล้วต้องพึ่งลำแข้งของตัวเองก็ก่อนพึ่งลำแข้งตัวเองหากินด้วยตัวเองจะไม่ให้ข้าสักอีแปะเดียวเลยเหรอข้าไม่มีเงินที่มนุษย์ใช้ไปหาเอาเองไปวิ่งข้ามีวิธีแล้วห้ามใช้เวทมนต์รับรองว่าไม่ใช้เวทมนต์ค่ะขอแค่ 9,000 ปีกลายคืนร่างเดิมก็พอแล้วท่านพ่อดูสิในน้ำมีเต่าตัวใหญ่มีไว้อธิษฐานมั้งท่านพ่อขอเงินอธิษฐานหน่อยได้สิลูกแต่ว่าต้องโยนให้ถูกเต่านะคำอธิษฐานถึงจะเป็นจริงค่ะขอให้ท่านปู่หายเร็วๆนะคะจะได้ไปกินขนมถั่วแดงโอ้ลูกพ่อโยนแม่งจังเลยพ่อหมักเป็นจริงไงไม่เต่ามาจากไหนเนอะข้าขอลองบ้างเต่าตัวเป็นนี่แน่อย่าไปเคลี้ยงหัวมันสิขอด้วยขอด้วยน้องมันแตกไปทำไมถ้าลองบ้างแรงนี่คือจะนอกเลยนะลองโดนตามันนะว้าว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 โห
โหวันนี้ได้เพียบเลยไม่ถึง2ช่วยยามได้ตั้งโอ้100อีแปะแล้วโอ้โหฮะอุ๊ยตายแล้วนี่ยังมีอีก1เหรียญหน่อยให้ปากครับความร่ำรวยของเจ้าเกิดจากความทุกข์ของข้าเหนื่อยหน่อยนะคะอาจารย์โถมาอาจารย์ข้ารู้สึกว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีเมื่อกี้ท่านแสดงให้ข้าเห็นแล้วว่าถ้าไม่ลำบากไม่มีทางได้เงินอย่างแน่นอนข้ารู้แล้วขอบคุณนะคะน่าซื้อเหมือนกันนะเนี่ยทำไมวิ่งมือดีตาฟันดีไม่จิตและการตาครับคนงานสวัสดีค่ะรับคนงานหรือเปล่าคะอ่านออกเขียนได้ไหมไม่มากค่ะแต่อ่านคำว่ารับคนงานออกแล้วคำพวกนี้อ่านออกไหมโอ้ตัว2ตัวค่ะเอ้ยขอโทษด้วยนะข้าจะจ้างคนงานช่วยจัดยาน่ะขอโทษทีลงเตี้ยมฝูหลินรับคนงานสวัสดีค่ะรับคนงานไหมคะใช่แล้วแต่ว่าข้าอ่านออกไม่กี่ตัวนะรับไหมไม่เป็นไรเราต้องการคนงานจ้างข้าไหมเราไม่จ้างคนงานหญิงแต่คนข้างหลังจ้างนะข้างหลังเหรอ 9,000 ปีอย่าตามเข้ามาได้ไหมข้ารู้ว่าท่านจงใจกลั่นแกล้งข้าอาจารย์กลัวเจ้าไม่มีประสบการณ์กลัวจะโดนหลอกตามเพื่อมาคุ้มครองไม่ต้องมาคุยเลยนี่คนเมื่อกี้ไม่ยอมจ้างค่ะข้าคิดว่าพวกเขาไม่เหมือนคนชั่วที่จะหลอกค่ะได้งั้นข้าจะปล่อยให้เจ้าโดนหลอกให้เข็ดนี่และอย่าหาว่าอาจารย์ไม่ช่วยนะได้เลิกตามข้าได้แล้วนี่โอ้ยไปได้แล้ว 9,000 ปีร้านขายผ้าซิ่วหยินโอ้ยนี่นั่งเกะกะหน้าร้านทำไมอ่ะไปไกลเลยขอโทษทีขอโทษนะเอ้ยนี่ทำไมนางน้อยฮะท่านลุงเรียกข้าเหรอใช่แล้วคืออย่างนี้นะถ้ามีเงินอยู่2ก้อนข้าจะเอาไปซื้อของกินเจ้ามีให้ข้าแลกเศษเงินไหมฮะท่านลุงพอดีข้าไม่มีเศษเงินติดตัวให้แลกหรอกอย่างงั้นเหรอแม่นางหงแม่นางหงเรียกข้าเหรอแม่นางหงอย่าไปสนใจคนนี้นะข้าไม่ได้แซ่หงจำคนผิดแล้วทำไมหน้าเหมือนกันเลยนะท่านลุงก็แค่หาเศษแลกเงินก้อนไม่ได้เกะกะเจ้าซึ่งหน่อยทำไมเสียมารยาทแบบนี้ล่ะแม่นางน้อยข้าเตือนเจ้าแล้วนะอยากช่วยก็ช่วยไปสินี่แม่นางทำให้เจ้าโดนเท่าแก่เนี้ยด่าขอโทษจริงๆนะอ๋อพวกคนใจดำนะอย่าสนใจเลยค่ะท่านลุงอยากกินอะไรคะข้าจะซื้อให้ไม่เป็นไรข้าไปซื้อเองดีกว่าจะได้เลือกด้วยถ้าอยากช่วยข้าช่วยดูแลห่อผ้าให้ทีอ๋อได้ค่ะแล้วก็ข้าขอยืมเงินพวงนี้ได้ไหมถ้าเจ้ากลัวก็เอาเงินก้อนนี้ไว้เป็นประกันก็ได้อ๋ออย่างนั้นเหรอก็ได้ข้าให้ยืม80อีแปะนะเออพอแล้วพอแล้วนี่คือเงิน1ก้อนข้าดูแลให้นะขอบคุณมากข้าจะไปซื้อของกินก่อนนะท่านลุงค่อยๆเดินนะแม่นางน้อยเป็นคนดีจริงๆ
ันแล้วหรอตกอีกได้อะไรเนี่ยเจ็บไปตอนนี้ได้ผ่านแล้วแกะหมดแล้วแกะยันจักรแล้วลุงคนนั้นไปนานจังเลยจะเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่านะไม่ต้องรอแล้วตะแก่นั่นไม่มาแล้วล่ะใครบอกลุงฝากห่อผ้าไว้ที่ข้ากับเงินตั้งก้อนหนึ่งดูเงินที่ถืออยู่สิเตือนเจ้าแล้วแต่เจ้าไม่ฟังตามมาสิแล้วแก่เนี้ยขอบคุณนะคะไม่ว่าจะดูยังไงก็ดูเหมือนคุณหนูของเสนาหงหงหมู่ตันบอกว่าจะยกลูกสาวที่เมื่อเกิดได้ไม่นานหงหมู่ตันให้ข้าด้วยล่ะเอ๊ะข้าเหมือนคุณหนูหงมากเลยเหรออ๋อเจ้าเป็นญาติห่างๆของเสนาหงหรือเปล่าข้าไม่รู้จักตระกูลหงหรอกอีกอย่างวันนี้ก็เพิ่งมาสู่โจเป็นครั้งแรกผู้หญิงเยี่ยที่ตัวข้ายังมี20อีแปะพอจ่ายค่าเสื้อผ้าไหมคะถือว่าไม่โง่มากยังเก็บไว้20อีแปะเอากลับไปเถอะฮะเสื้อชุดนี้ตัดจากเศษผ้าราคาไม่แพงหรอกส่วน80อีแปะนั่นถือซะว่าเป็นบทเรียนต่อไปเนี้ยต้องระวังตัวใจคนคดเคี้ยวนะรู้ไหมแต่ว่าใจคนไม่ได้คดเคี้ยวหมดทุกคนนะอย่างเช่นท่านไงฮูหยินเยี่ยท่านเป็นคนดีตอนนั้น ท่านเตือนข้าไว้หลังจากนั้นกางร่มบังฝนให้ด้วยแถมยังให้ชุดใหม่ใส่อย่าบอกนะว่าที่ตัวข้ายังมีอะไรให้หูหญินหรอกแม่นางน้อยคนนี้ฝีปากดีมากแต่ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมตั้งแต่เมื่อไหร่กันมีเล่ห์เหลี่ยมกลายเป็นข้อดีแล้วใช่เจ้าพูดถูก ท่านพี่เท่าแก่พี่เสียงเขียนประกาศรับคนงานแล้วแต่ว่าฝนตกพรุ่งนี้ค่อยติดดีไหมคะถามเท่าแก่เนี้ยดูพรุ่งนี้ค่อยติดค่ะเท่าแก่เนี้ยรับคนงานเหรอใช่จ้ะจ้างข้าได้ไหมจ้างเจ้าเหรอถ้าเปิดร้านค้าขายนะไม่จ้างคนที่ถูกหลอกง่ายๆหรอกท่านพูดเองนี่คะถ้าเสียเงิน80อีแปะได้บทเรียนต่อไปนี้ข้าจะระวังข้าตั้งใจเรียนรู้การเป็นคนหูหยินเยี่ยข้าขอแค่ข้าวสามมื้อกับที่นอนไม่ให้ข้าแรงก็ได้ค่ะหืมงั้นเหรองั้นลองฝึกงานดูสัก10วันนี่ตกลงกันก่อน10วันเนี้ยข้าไม่จ่ายค่าแรงนะได้เลยค่ะแต่ถ้าข้าไม่ได้ทำผิดท่านก็ไม่มีเหตุผลจะไล่ข้าออกนะตกลงตกลงจ้างเจ้าแล้วไงอ๋อขอบคุณมากค่ะเจ้าแก่เนี้ยเจ้าชื่ออะไรล่ะข้าชื่อหลีหลูหลีหลูหลูตัวไหนตัวหนีกับตัวโขใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะใช่ใช่แต่ว่าข้ามีเรื่องต้องพูดให้ชัดก่อนเพราะว่าข้าข้าแปลกกว่าคนอื่นข้าต้องดื่มน้ำเวลามากๆและทุกสองช่วยยามต้องลงแช่น้ำสักพักหมายถึงอาบน้ำนะคะต้องดื่มน้ำเยอะๆกับอาบน้ำก็ได้นะแล้วก็ข้าเคยอยู่บนน้ำมาก่อนอาหารทุกมื้อขอแค่เป็นอาหารทะเลก็พอแล้วค่ะอาหารทะเลเหรอก็ไม่ต้องแบบว่าของแพงๆหรอกแค่สาหร่ายหรือไม่ก็กุ้งแห้งก็ได้ค่ะเอาเป็นว่าอย่าให้ข้ากินจำพวกข้าวจำพวกหมูเขาไปกินของพวกนั้นแบบนี้ก็ยิ่งดียิ่งง่ายเลยแล้วเมื่อไหร่จะทำงานล่ะขาดคนอยู่พอดีเลยเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะงั้นวันนี้พักผ่อนก่อนพรุ่งนี้เริ่มงานนะขอบคุณท่านแก่เนี้ยแก่เนี้ยหูหยินคว่างแม่นางหงท่านสบายดีไหมคะสิ้นปีนี้ลูกบุญธรรมแต่งงานข้าตั้งใจตัดชุดใหม่รอดื่มน้ำชาข้านึกว่าคุณชายกับใจตรงกันเลย
แต่ว่าหมู่ตันไม่ยอมรับป่า ไม่แน่หรอกค่ะถ้าแก่เนี้ยช่วยหาผ้าลายใหม่ๆให้เราดูหน่อยสิได้ๆไม่มีปัญหาหรอกเสียงข้าเข้าไปทำงานก่อนนะมีของใหม่เข้าสวยมากเลยค่ะเข้าไปดูกันเร็วเจ้าหลูทำงานวันแรกชิ้นหรือยังล่ะกายเจ้ากิ่งขอบคุณนี่ทุกคนใจดีมากเขาทำงานครึ่งวันแล้วจนตอนนี้ยังสนุกอยู่เลยเท่าแก่อ๋อเท่าแก่หยิบขึ้นมาค่ะนี่ทำไมเท่าแก่นิสัยแปลกๆข้ามาอยู่เดือนกว่าแล้วแต่ว่าเท่าแก่ไม่เคยมองคนอื่นตรงๆเลยแต่ข้าได้ยินพี่เสียงบอกว่าเมื่อก่อนเท่าแก่เก่งมากไทเฮายังต้องให้เขาตัดเสื้อให้เลยโอ้เอสไฮเสี่ยวหลูทำไมผิวแห้งจังลอกหมดเลยเนี่ยไอข้าชงน้ำผึ้งให้กินเอาไหมไม่ต้องข้าดื่มน้ำก็พออ๋อเป็นถังเลยว้าวกินจุยังกะอูดเลือดซับเลยพอดีข้าคอแห้งเราดูออกไม่ยกสักขนาดนี่เสี่ยวหลูเจ้าเพิ่งมาอยู่ข้ามีของให้เหรออะไรอ่ะอย่าไล่ผีช่วงนี้มีผีออกอาวาสเก็บไว้ป้องกันตัวนะขอบคุณพี่หลานเด็กๆเอาค่ะเอ๊ะแต่ละคนทำอะไรกันแถวนี้เนี่ยพวกแก่ทำของแตกพี่หลานเข้าไปแล้วค่ะออกไปช่วยข้างนอกนะค่ะดูแล้วค่ะเอ๊ะเสียงวันนี้ให้อาหารนำโชคหรือยังเนี่ยเมืองซูโจนี่มีคนบริจาคของเหรอมาข้าวสารอาหารแห้งเยอะเลยเร็วเข้าไปเอาทั้งหมดนะขอมาด้วยขอมาด้วยค่อยนะค่อยนะขอมาด้วย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 นี่ระวังหน่อยนะไม่เป็นไรค่ะลูกพี่ใจเย็นๆนะจ๊ะได้ทุกคนจ้ะใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นนี่เอาไปเลยไปไปต้องรีบนะระวังเหยียบกันค่อยนะค่อยค่อยขอทางหน่อยคุณชายคะเอาข้าด้วยนะเอาข้าด้วยเป็นคนต่างถิ่นใช่ไหมก็ให้ถุงบริจาคค่ะที่ของท่านลงเอาเนี่ยเนี่ยขอบใจมาเลยท่านลงได้แล้วไปรับเอาไว้สิขอนมมาเนี่ยเอาไปใครยังไม่ได้เลยไอ้วนแช่งไอ้ตาลีน้องหมูตันมาทำอะไรเป็นอะไรเหรอเปล่าครับเปล่าเอาของบริจาคให้คนนะแจกต่อเลยค่ะอ๋อแจกต่อแจกต่อแม่นางหงน่ะแจกของบริจาคบ่อยมากแถมยังมีน้ำใจด้วยใช่คนแจกก็สวยแถมยังใจดีน่ารักมากหาไม่ได้แล้วเนี่ยดูเหมือนคุณชายท่านนี้กำลังสงสัยอะไรบางอย่างอยู่อ๋อเรียกถามท่านลุงแม่นางที่บริจาคของคือใครกันเหรออ๋อนางคือลูกสาวของเสนาหงหงหมู่ตันไงนี่คนก็สวยใจก็ดียังไม่ได้แต่งงานถ้านางหน้าตาไม่สูงเกินไปก็คงมั่นหมายกับใครไว้แล้วล่ะใครอยากรู้จังผู้ชายคนไหนจะวาสนาดีนะเนี่ยท่านลุงพอจะรู้ไหมว่าจวนท่านเสนาอยู่ไหนอ๋อไม่ไกลหรอกเดี๋ยวลุงพาไปเองจวนเสนานี่คุณชายจางนี่แหละจวนท่านเสนาล่ะขอบคุณท่านลุงไม่ต้องเกรงใจไม่เกะกะแล้วนะโชคดีครับหาใครข้าชื่อจางเจินมาคำนับท่านเสนาหงช่วยรายงานให้ทีได้ท่านงานยุ่งมากใช่ว่าอยากพบก็จะพบได้นะทิ้งหนังสือแนะนำตัวไว้ก่อนแล้วค่อยนัดเวลาพบข้าเพิ่งมาถึงซูโจไม่มีที่พักดังนั้นรอให้มีที่พักก่อนค่อยมาก็ได้ถ้างั้นเ
โอ้ยโอ้โหโอ้โหทะลุงเป็นไงบ้างมามาขับประคองนะมามาไม่เป็นไรไม่เป็นไรทะลุงขอโทษนะครับทะลุงไม่เป็นไรใจลอยไปหน่อยไม่ทันเห็นท่านเจ้าอีกแล้วเหรอคุณชายจางทะลุงไม่เป็นไรใช่ไหมเฮ้ยอีอย่าห่วงสังขารของข้าน่ะไม่พังง่ายๆหรอกนะเออจริงสิคนที่มาหาไม่อยู่บ้านเหรอใช่ครับแต่ว่าข้าจะมาใหม่อ๋องั้นงั้นข้าไม่รบกวนแล้วนะขอตัวก่อนได้เข้ามาไหว้พระไหว้เจ้าทำดีได้บุญมีกินมีใช้ว่างๆก็รำไทยเก๊กอะไรกันมรคนายกเจ็บที่เรียกคนเข้ามาไหว้พระก็ไม่เป็นพูดซ้ำๆกันใครเขาจะสนใจเราก็ข้าเรียกแขกให้แล้ว3ชั่วยามได้แค่3มีแปะให้คิดประโยคใหม่ทุกวันเลยเหรอโอ้โหอ่ะข้าแรงวันนี้แต่ถ้าไม่มีสับใหม่แล้วก็พรุ่งนี้ไม่ต้องมาฮี่ฮึเงินแค่นี้จุกจิกจู้จี้น่ารำคาญใครจะไปคิดได้ทุกวันโธ่เล่เข้ามาไหว้พระไหว้เจ้าทำดีได้บุญมีกินมีใช้ว่างๆก็รำไทยเก๊กเล่เข้ามาไหว้พระไหว้เจ้าทำดีได้บุญมีกินมีใช้อันนี้คืออะไรน้องชายไม่ทราบว่าอันนี้เรียกว่าอะไรเหรอข้าขอยืมดูหน่อยได้ไหมเฮ้ยอุปกรณ์หากินมาให้เล่นไม่ได้หรอกไม่ไหว้พระเชิญออกไปขอโทษทีน้องชายข้าเพิ่งมาไม่รู้กฎระเบียบเอางี้ข้าขอของที่เจ้าถืออยู่ได้ไหมอันนี้เหรอหนึ่งตำลึงนะหนึ่งตำลึงถูกจังเลยได้ข้าซื้อเองขอบคุณเอาไปเลยเอาไปเลยรีบเลยรีบเลยเต็มที่เลยตาสบายสนุกดีกำไรเนาะซื้อมา5อีแปะขายได้ตั้งหนึ่งตำลึงตั้งแก่ซื้อบื้อบ้านนอกเอ้าเฮ้ยนี่ๆๆเล่นไพ่ไหมขาขาดอยู่เลยเล่นไพ่แล้วเฮ้ยถ้าข้าไปอยู่ใครจะเฝ้าวัดล่ะเฮ้ยเย็นมากแล้วไม่มีใครเข้ามาไหว้แล้วล่ะเขานอนกันหมดแล้วไปเถอะตามมานะท่านลุงท่านมาไหว้พระหรือว่ามาขอพรกันไม่ใช่ทั้งสองข้าตั้งใจมาสมัครเป็นมัคคนายกแบบอยู่เวรแทนอยู่เวรแทนมัคคนายกเหรอใช่แล้วพอดีข้ากับเจ้าของวัดแห่งนี้นะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันลุงเป็นใครนะข้าแซ่อูชื่อกุยอูกุยเหรอข้าสังเกตเห็นเจ้าห่วงแต่เล่นไพ่ละเลยต่อหน้าที่โอ้ลุงอย่าห่วงข้าไม่ใช่มือปราบไม่มาจับเจ้าหรอกแค่ทนเห็นที่นี่เงียบเหงาไม่ไหวก็เลยจะมาช่วยดูแลกราบไหว้พระยกน้ำชาทุกวันนี่แล้วข้าจะช่วยเรียกคนไหว้พระให้ด้วยนะนี่อุ้ยนี่มือแต่ตำแหน่งมรคนายกมีแค่คนเดียวอย่าห่วงข้าไม่ได้เลขขาเก้าอี้เจ้าเออเอาเป็นว่าเจ้ารับเงินไปข้าทำงานเองเจ้าก็แค่จ่ายสินน้ำใจให้เล็กน้อยทำไมดีจังแต่ว่าต้องมีเงื่อนไขนะต้องให้ข้ากับหลานของข้านอนที่นี่เข้าใจไหมอูกุยใช่ไหมข้ารู้ว่าลุงมีความจริงใจแต่ใช่ว่าจะมาเป็นมัคนายกกันง่ายๆนะเมื่อกี้บอกว่ามีความสัมพันธ์กับวัดนี้ไหนลุงลองเล่าให้ฟังหน่อยสิได้วัดนี้นะจริงๆต้องอ่านว่าปี้ซี่แต่มีหลายคนอ่านไม่เป็นลือไปลือมาสุดท้ายก็กลายเป็นวัดเป่ยเป่ยใช่แล้ววัดนี้ยิ่งใหญ่เคยช่วยตาหยีแก้ไขภัยน้ำท่วมรู้ได้ยังไงข้ามั่นใจว่าเขาเป็นบรรพบุรุษของข้าใช่แล้วอุกุยแปลว่าเต่าไม่ใช่เต่าธรรมดาเคยได้ยินคำว่ามังกรมีลูก9ตัวไหมไม่เคยข้าจะบอกให้รู้เขาเป็นหนึ่งในลูกชายของมังกรเสียดายหน้าตาไม่เหมือนมังกรแถมยังต้องแบกหินเอาไว้เหนื่อยมากเฮ้ยสุดท้ายน่ะจากปี้ซี่กลายเป็นเป่ยเป่ยถ้ารู้จักปี้ซี่ตัวนี้ดีเลยนะเนี่ยใช่แล้ว
ตอนนี้ยอมฝากวัดไว้ที่ข้าหรือยังล่ะยังไงซะคนมีขาเดินแต่วัดคงไม่หายอีกอย่างกล่องบริจาคมีกุญแจล็อกไว้ไม่เห็นต้องกลัวเลยนี่ๆๆข้าใช้โอกาสฝึกงานนะเขาออกไปก่อนแล้วจะกลับมาวันพรุ่งนี้ได้เลยตั้งใจเรียนรู้นะรู้แล้วโชคดีนะโชคดีวัดปี้ซี่อ้าวคุณชายจางลุงท่านเป็นมัคคนายกที่นี่เหรอข้าชื่ออูกุยเรียกเขาว่ามัคคนายกอูก็ได้มัคคนายกอูคุณชายจางทำหน้าบึ้งตึงมาเลยนะยังไม่มีที่พักแล้วสิใช่แล้วมัคคนายกอูฉลาดจังเป็นมัคคนายกต้องมีความสามารถรอบตัวคุณชายจางถ้าไม่รังเกียจพักที่นี่ก็ได้นะมัคคนายกอูเราไม่เคยรู้จักกันท่านให้ข้าพักที่นี่เลยวัดออกใหญ่โตมีที่เยอะแยะพักที่นี่แหละนะขอบคุณมัคคนายกอูเฮ้ยข้าบอกแล้วไงคนอย่างข้าชอบทำความดีช่วยเหลือผู้คนตกลงตามนี้นะขอบคุณครับเฮ้ยนกตัวนิดเดียวกินน้ำเยอะจังเลยอะเสียงอยากตายเหรอทำไมลืมปิดกรงนกขอโทษเท่าแก่นี้ขอโทษครับเท่าแก่นี้ข้าลืมคือลืมอีกข้าไล่เจ้าออกแน่อ๋อไม่ลืมแล้วครับท่านพี่กินข้าวค่ะมากินข้าวค่ะเมื่อตอนเช้าบอกว่าอยากกินปลาทำไมถึงไม่มีล่ะมีแต่ปลาตะเพียนที่สดแต่ว่าก้างมันเยอะอารมณ์ไม่ดีไม่กินละไม่เป็นไรค่ะข้าเก็บเองนะนกบ้าทำให้ข้าโดนด่าพรุ่งนี้ไม่ต้องกินเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่เข้าใจเลยทำไมผู้ชายแต่ละคนขี้โมโหนักเนาะใช่แล้วรวมถึงเจ้าด้วยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเจ้าไม่ใช่ตัวผู้แต่เป็นตัวเมียพอเลยไม่ต้องวายนี่เอาเป็นว่าพรุ่งนี้ข้าจะซื้อตะกั่วแตนให้กินโชคดีนะโชคดีกลับมาแล้วเหรอเงินนี่น่ะผู้หญิงคนนั้นให้เอาไว้อันนี้ๆๆนางไม่ได้ใส่ตู้บริจาคแต่ข้าไม่ได้แอบเก็บไว้เลยไม่เชื่อก็ดูเอาน่ะข้าเชื่อตั้งแต่เจ้ามาอยู่เนี่ยเงินบริจาคเยอะขึ้นทุกวันเลยนะข้าอยากให้วัดปี้ซี่มีเงินเยอะๆนี่ข้าแต่งกลอนไว้แล้วนี่ๆข้าจะร้องให้เจ้าฟังนะนี่ไม่ต้องนี่ของเจ้านะขอบคุณข้านัดเพื่อนต่อไปข้างนอกนะขอให้ได้เยอะๆนะข้ายิ่งได้เยอะก็แบ่งให้เจ้าเยอะขอบคุณข้าไปก่อนนะโชคดีมัคคนายกอูซักผ้าเสร็จแล้วตากแล้วด้วยขอบคุณกุชายจางข้าช่วยกว่านะไม่ต้องเจ้าเป็นถึงบัณฑิตยังยอมซักผ้าให้ข้าต้องขอบคุณเจ้ามากๆมัคคนายกอูท่านให้ข้าพักที่นี่แถมยังเรียกข้าว่าหลานข้าต้องขอบคุณท่านช่างมาเถอะนะมัคคนายกอูท่านได้คนเหินหนานหรือเปล่าเพราะที่บ้านเกิดเหินหนานมีลุงชาประมงคนหนึ่งหน้าตาคล้ายท่านมากเลยไม่เคยข้าไม่เคยไปเหินหนานไม่กินปลาด้วยซ้ำหาปลาก็ไม่เป็นด้วยสงสัยข้าจำคนผิดนี่คนเราเหมือนกันได้มันก็ไม่แปลกหรอกจริงสิมัคคนายกอูเพิ่งจะมาซูโจเหรอครับใช่แล้วลูกสาวบุญธรรมของข้าเอาแต่ใจเรียกร้องมาหาคนรักที่ซูโจข้ากลัวว่านางก่อเรื่องก็เลยแอบตามมาแล้วเจ้าล่ะข
ข้ามาสู่ขออ๋อบ้านเสนาหงส์น่ะเหรอถึงต้องหาที่พักซะก่อนแล้วค่อยไปติดต่อข้าขอให้เจ้าสู่ขอสำเร็จนะขอบคุณมากครับคนอารมณ์ไม่ดีก็มาด่าข้าข้าร้องดังหน่อยก็หาว่าข้าโวยวายเฮ้ยใครบอกเจ้าไม่ได้พูดแค่สองคำเจ้าน่ะเป็นนกที่ขี้โวยวายที่สุดที่ข้าเคยเห็นมาเลยเจ้าเข้าใจที่ข้าพูดด้วยเหรอไม่ต้องสงสัยแล้วข้าฟังออกว่าเจ้าพูดอะไรเพราะว่าข้าไม่ใช่มนุษย์แต่ข้าเป็นปลากรับปิ้งปีศาจเฮ้ยเหนื่อยจังเลยนะต้องมานั่งคุยกับนกตัวเล็กไม่รู้ประสีประสานี่ข้าเป็นปีศาจก็จริงแต่มาที่นี่ไม่ได้มาแกล้งคนข้าเดิมพันกับอาจารย์ไว้อยู่ที่นี่ต้องพึ่งลำแข้งตัวเองฝึกความเป็นคนถ้าหากราบรื่นภายใน10วันไม่ถูกเท่าแก่ไล่ออกข้าก็จะได้ใช้เรือนร่างหญิงงามในตอนนี้ไปหาใช่ในดวงใจใช่แล้วนี่ข้าดูออกนะแม้แต่เท่าแก่เนี้ยที่มีสิทธิ์ขาดยังนอบน้อมต่อเท่าแก่เลยส่วนเจ้าเป็นสัตว์เลี้ยงของเขาน่าจะรู้จักนิสัยเขาดีถ้าอยากขอคำชี้แนะหน่อยต้องทำยังไงถึงจะเอาใจผู้ชายเย็นชาคนนี้ได้นี่มีอะไรให้กินด้วยมีน้ำใจนะเนี่ยความจริงเขาไม่ได้เย็นชาถ้าเจ้าเป็นเหมือนเขาตาแทบจะมองไม่เห็นแล้วเขาว่าเจ้าก็เป็นเหมือนเขาแล้วล่ะที่แท้เธอแก่เยี่ยมองไม่เห็นแล้วเหรอแต่ว่าปกติแล้วเขาใช่เขาจงใจทำตัวเหมือนคนปกติเพราะว่าเขาไม่อยากให้ใครมาสงสารเขานี่แหละนะศักดิ์ศรีลูกผู้ชายฮะแล้วผู้หญิงเยี่ยรู้เรื่องนี้ไหมเท่าแก่เนี้ยรู้แค่ว่าสายตาไม่ดีแต่ว่าปีนี้อาการทรุดลงมากเลยไม่อยากให้เท่าแก่เนี้ยเป็นห่วงเท่าแก่ก็เลยไม่ได้บอกส่วนเจ้าเวลาส่วนมากอยู่กับเขาตามลำพังเจ้าก็เลยรู้ดีกว่าใครสินะอันที่จริงข้าเป็นนกที่มีอิสระแต่วันหนึ่งถูกพ่อค้าขายนกจับได้ต่อมาเท่าแก่เนี้ยซื้อข้ามาให้เท่าแก่เท่าแก่ชอบข้ามากก็จับข้าทุกวันเลยคุยความในใจแม้แต่ความทุกข์ที่สุดของเขาก็ยังเล่าให้ข้าฟังเวลาข้าบ่นเขาบ้างเขานึกว่าข้าร้องเพลงให้ฟังมั้งอ๋อเจ้ากลัวว่าถ้าเขาขานนกฟังคำระบายอย่างเจ้าแล้วจะอารมณ์เสียเมื่อวานตอนที่เขาลืมปิดกรงนกเธอก็ไม่ได้บินหนีไปนี่เมื่อมีความผูกมัดก็ไร้อิสระเจ้ากับเขาใจก็ไม่ได้ตรงกันแต่ก็ไม่ได้ทิ้งกันถ้าสองใจตรงกันแล้วก็จะเป็นแบบไหนนะอุ๊ยเท่าแกลีลูคนงานใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะทำยังไงเจ้านำโชคมันถึงร้องไม่หยุดแบบนี้อ๋อข้าให้เขากินตะกั่วแตนสดค่ะควักกระเป๋าซื้อเองเลยเหรออืมวันหลังไม่ต้องนะฮะวันหลังไปเบิกเงินหน้าร้านเอาไปซื้อนับตั้งแต่นี้เจ้าเป็นคนดูแลเจ้านำโชคฮะท่านพี่ดีใจเรื่องอะไรเหรอคะข้าคิดว่านะให้ลีลูดูแลเจ้านำโชคดีกว่าจำได้เจ้าเป็นคนบอกว่านางไม่รับค่าแรงค่ะให้นางทำงานไม่จ่ายเงินได้ยังไงล่ะเออนางเป็นเด็กดีข้าว่าน่าจะให้สักเดือนละสองตำลึงนะขอแค่ท่านพี่ถูกใจได้อยู่แล้วค่ะขอบคุณเท่าแก่ขอบคุณเท่าแก่เนี้ยวันนี้ตั้งใจมาไหว้พระซื้อหมูต้มไปไหว้พระเดินแค่ครึ่งเดียวคิดถึงพระกลับถึงบ้านลืมไหว้พระ 9,000 ปีอาจารย์ขอเอากุ้งแห้งผัดกับเหล้ามาเยี่ยมค่ะน่ารักจังนี่เจ้ามาเยี่ยมข้าร่วมมาหาจางเจินกันแน่เจ้าอย่าลืมสิห้ามมาหาเขาในร่างมนุษย์เข้าใจไหมรู้แล้วนะรู้เหรอก็เลยมาเยี่ยมท่านตอนที่เขาไม่อยู่นี่ไงเป็นยังไงเป็นมนุษย์เดินดินถึงไหนแล้วล่ะลำบากแล้วสิดับดื้นมากเลยเท่าแก่ชมว่าข้าเป็นเด็กดียอมจ่ายเงินเดือนให้ข้าด้วยนะ
ขาก็เลยรีบมาตอบแทนท่านทุกแก่ของเจ้าตาถั่วแล้วสิไม่ว่าไม่ต้องมาพูดแดกดันข้าเลยเพราะข้ารู้ว่าข้าชนะท่านแน่แน่ยังไม่ถึงกำหนดเจ้าก็แพ้แล้วล่ะทำไมพูดแบบนี้พี่จางของเจ้านำหนังสือแนะนำตัวไปที่จวนเสนาขอพบว่าที่พ่อตาแล้วล่ะจวนเสนามีอะไรพ่อบ้านเหียนคุณชายท่านนี้เอาหนังสือแนะนำตัวมาขอพบนายท่านครับข้าน้อยพักอยู่ที่วัดปี้ซี่พอดีนายท่านไม่อยู่ฝากไว้ก็พอขอบคุณครับร้านขายผ้าซิ่วหยินนำโชคนำโชคสายรุ้งบอกว่าจากนี้สิบลี้เคยเจอสือไหลเฟิงด้วยเจ้าช่วยสืบข่าวให้หน่อยนะไม่ได้หรอกข้าต้องรีบไปหาเพื่อนแล้วสายรุ้งยังบินมาไม่ถึงเจ้ารอถามนางเองนะลาก่อนเอ้าเดี๋ยวสิน้ำโชคมีอะไรเหรอปลาครับข้ามีงานสำคัญต้องไปทำเจ้าช่วยเปิดกรงให้หน่อยสิข้าจะได้ออกไปได้ไม่ได้หรอกถ้าตาแก่รู้ว่าข้าปล่อยเจ้าเขาจะไล่ข้าออกข้าไม่อยากตกงานนะเท่าแก่กับผู้หญิงจะออกไปเดินเล่นทุกวันเวลานี้2ชั่วโมงข้าสัญญาก่อนที่พวกเขาจะกลับมาข้าจะกลับมาก่อนแน่นอนเฮ้ยเท่าแก่เนี้ยเราไปเดินเล่นนะค่ะดูแลน้ำโชคให้ดีๆนะได้ค่ะขอร้องล่ะข้าจะทำตามสัญญาบินกลับมาตรงเวลาแน่นอนไม่แกล้งเจ้าหรอกนะนี่ข้าเชื่อเจ้านะอย่าทำให้ข้าผิดหวังแล้วรู้ไหมข้าสัญญาขยันไหว้พระคุ้มครองรับรองดวงดีเฮงๆๆน้องชายมาไหว้พระเหรอเอ๊ะมีผู้ชายที่ชื่อว่าจางเจินพักที่นี่หรือเปล่านี่คุณชายจางมีคนมาหาพ่อบ้านเย็นนายท่านของข้าเห็นหนังสือแนะนำตัวเจ้าแล้วนัดหมายไปพบที่จวนหงวันพรุ่งนี้อย่าลืมเอายกไปด้วยขอบคุณพ่อบ้านเย็นโชคดีโชคดีโชคดีมขนายกอูเสนาหงยังไม่ข้าพบแล้วข้ามั่นใจในตัวเจ้ามากกามเทพช่วยจางเจินช่วยจางเจินโอ้ยเดี๋ยวๆหน่อยสิหายไปไหนนะไปไหนเจ้ารู้อ๋อเท่าแก่เนี้ยบอกว่าให้อาหารนำโชคแล้วก็ให้หัดถักเชือกยังนั่งเฉยอยู่อีกเท่าแก่กับเท่าแก่นี้จะกลับแล้วนะฮะอุ๊ยจะสองช่วยยามแล้วเหรอใช่แล้วเอ๋เสี่ยวหลูน่าลอกอีกแล้วนะจะไม่สบายหรือเปล่าอ๋อไม่เป็นไรข้าคอแห้งโอ้องั้นไปทำงานก่อนนะจ้าคอแห้งตลอดเลยเนาะโอ้ยแย่แล้วได้เวลาแช่น้ำอีกแล้วสิโอ้ยน้ำโชคยังไม่กลับมาเลยทำไงดีท่านพี่เหนื่อยไหมคะข้าไม่เหนื่อยง่ายขนาดนั้นหรอกนะอุ้ยฮะอ้าวน้ำโชคเฮ้ยเท่าแก่เนี้ยดูสิสองวันนี้เจ้าน้ำโชคร้องเสียงใสเลยใช่แล้วค่ะเสี่ยวหลูดูแลน้ำโชคดีมากเออใช่ค่ะใช่ดูแลดีๆนะไปหน้าร้านกันอืมค่ะดูแล้วค่ะเห็นไหมข้าสัญญาแล้วต้องกลับมาอยู่แล้วล่ะแล้วเจ้าเจอสายรุ้งที่ตามหาหรือยังไม่เจอแต่ที่ข้าตามหาไม่ใช่สายรุ้งหรอกนะแต่เป็นนกเขียวที่ชื่อว่าสือไหลเฟิงคนรักของเจ้าเหรอข้าไม่มีวาสนาหรอกรักไม่ยากหรอกถูกรักยากกว่าพระคณายกอูยังไม่พักผ่อนเหรออ้าวคุณชายจางมาๆๆนั่งก่อนนี่ข้าจะฉลองให้เจ้านี่เสื้อผ้าชุดใหม่ข้าให้เจ้าพรุ่งนี้จะได้ใส่ชุดใหม่ให้พบว่าที่พ่อตาพระคณายกอูดีต่อข้ามากไม่รู้จะตอบแทนยังไงมาข้าดื่มให้ท่านอ๋อดื่มจังเจิงข้าไม่อ้อมค้อมนะเจ้าเป็นคนยังไงข้ารู้ดีค
คนจนแต่มีศักดิ์ศรีข้าน่ะยกย่องที่สุดหวังว่าเจ้าแต่งงานกับตระกูลหงเรวันแล้วสอบติดจอหงวนตั้งใจรับใช้ราชสำนักอันที่จริงข้าจางเจินไม่เคยหวังร่ำรวยหลังจากสอบติดแค่อยากทำงานรับใช้สังคมและชาวบ้านดีมากส่วนข้าเนี่ยยกย่องปี่ซี่เป็นต้นแบบของข้าปี่ซี่เหรอก็คือนี่นั่งลงก่อนค่อยพูดนั่งลงก่อนข้าหมายถึงว่าจะเป็นเหมือนเขามีวัดที่ตั้งเป็นชื่อของตัวข้าเองข้าเพ้อฝันเกินไปไหมไม่เหรอจับกันหัวเราะไว้ใช่ไหมเปล่าครับข้าแค่คิดว่าแผ่นดินนี้มีทุกอย่างเชื่อว่าสายตาของเราจะมองเห็นหมดทำไมถึงมีปลาครับวัดนี้ไม่ค่อยมีลูกศิษย์ลูกหาก็จริงนะแต่นานๆก็มีคนมาปล่อยปลาบ้างข้าเห็นปลาครับตัวนี้ทำให้นึกถึงเรื่องประหลาดจริงเหรอไหนเราไม้ข้าฟังหน่อยสิก่อนหน้านี้ข้าเคยช่วยปลาครับแบบนี้ไว้ต่อมาปลาครับมาเข้าฝันแนะนำให้ข้าพ้นจากเคราะห์ร้ายเจ้ามีบุญคุณช่วยชีวิตมันก็เลยมาเข้าฝันบอกกล่าวเป็นการแทนคุณไงแต่ก็ตรงที่นางมาเข้าฝันรูปร่างเป็นคนหน้าตาของนางเหมือนกับว่าที่เจ้าสาวของข้าเลยคนเราหน้าตาเหมือนกันมันก็ไม่แปลกหรอกนี่ดึกมากแล้วรีบไปนอนเถอะไม่ต้องคิดมากนะเขาแค่ข้านายกอูท่านพูดอะไรเหรอข้าบอกว่าไม่ต้องคิดอะไรแล้วพรุ่งนี้ต้องไปสู่ขอไปกลับไปพักผ่อนดีกว่านะไปนอนถ้าก็นอนนะครับ